ทีนี้มาประชุมใหญ่แต่ละครั้งเนี่ยเขาก็ต้องมีการประกาศวิสัยทัศน์นะครับประกาศทิศทางเป้าหมายว่าเลือกตั้งครั้งหน้าทุกพรรคก็ต้องบอกอะเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะได้ส.ส.เยอะขึ้นไม่มีพรรคไหนหรอกคุณอนุทยาประกาศพอประชุมใหญ่แล้วบอกเลือกตั้งครั้งหน้านะจากเดิมเราได้50เราจะเหลือ5เก็บกระเป๋ากลับบ้านเถอะค่ะอย่างนั้นเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนี่เป็นเลขาธิการพรรคเต็มตัวแล้วไม่ใช่รักษาการแล้วนะครับคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยพรรคได้ประชุมใหญ่ในเรื่องของผลงานและสิ่งที่ทางหัวหน้าพรรครวมถึงสิ่งที่พรรคได้ทำมาตลอด3ปีเสร็จนะครับโดยแถลงว่าจะมีการผลักดันโครงการนโยบายที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างไรบ้างนะครับในฐานะเลขาธิการพรรคคนใหม่ทางหัวหน้าพรรคเนี่ยให้โจทย์เอาไว้บอกว่าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยนะครับต้องให้ประชาชนสนับสนุนเรา150ที่นั่งคือพูดง่ายๆว่าต้องได้ส.ส.150ที่นั่งโอ้นะค่ะคุณสันติบอกว่าสิ่งแรกคือประชาชนมั่นใจว่าเราจะเป็นที่พึ่งพาให้กับพวกเขาได้และตนเองก็มีความตั้งใจในการพัฒนาพรรคให้ขับเคลื่อนไปโดยไม่มีรอยต่อไม่สะดุดไม่ว่าจะขาดตนหรือกรรมการบริหารพรรคท่านใดท่านหนึ่งก็จะไม่มีปัญหาในการดูแลประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเสวนาสัมมนากับสมาชิกทั้ง400เขตเป็นประจำรวมไปถึงหัวหน้าภาคทั้ง10ภาคเพื่อนำนโยบายของพรรคไปสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ได้นะครับ